ครับวันนี้ข้อมูลจากเว็บ business insider ซึ่งสรุปว่าค่าครองชีพที่ไหนในโลกสูงสุดและค่าครองชีพที่ไหนในโลกต่ำสุดนะครับคงเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าสูงสุดเนี่ยจะมีประเทศที่มีชื่อว่าสวิตเซอร์แลนด์นะครับไปดูแรงกิ้งอันนี้จาก business insider สวิตเซอร์แลนด์เข้ามาเป็นอันดับที่1นนะครับตามการคาดหมายนะครับสวิสทุกอย่างแพงอาหารแพงของช้อปปิง้งแพงหมดค่าครองชีพแพงที่สุดนะฮะสูงที่สุด สวิตเซอร์แลนด์เป็นอันดับที่หนึ่งะครับ Business Insider ทำข้อมูลนี้ขึ้นมารองลงมาเป็นนอร์เวย์ปรากฏว่าเวเนซุเอลาฮะไม่ใช่เฉพาะประเทศร่ำรวยเท่านั้นที่ค่าครองชีพจะสูงประเทศที่ยากจนมีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจค่าครองชีพก็สูงเวเนซุเอลาค่าครองชีพเป็นอันดับที่3รองมาจากสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ปัญหาคือว่าค่าครองชีพสูงแต่ว่ารายได้ต่อหัวประชากรต่ำราคาสินค้าในเวเนซุเอลาพุ่งทะลุเพดานหมดเพราะรัฐบาลพยายามที่ควบคุมมานานบิดเบือน,นกลไกตลาด ตนพังทลายไอซ์แลนด์รองลงมานะครับอันดับที่4แล้วเสร็จแล้วก็มีเดนมาร์กเดนมาร์กนี่เป็นบริษัทที่ผลิตยาชั้นนําของโลกนะครับคนไปคิดว่าเขาส่งออกนมนมวัวไม่ใช่นะฮะยายาคือสินค้าสําคัญที่สุดของเขาออสเตรเลียนะครับตามไปด้วยนิวซีแลนด์สิงคโปร์คูเวตแล้วก็สหราราจาณาจักเป็นอันดับที่10นะครับมาดูค่าของชีพที่ต่ำแล้วกันนะฮะค่าของชีพต่ําที่ไหนต่ําที่สุดอันดับที่1 Business Insider บอกว่า เราไม่ได้ติดอันดับนี้นะฮะของของเราอยู่ประมาณปานกลางนะครับปรากฏว่าอินเดียเนี่ยค่าของชีพต่ำถ้าโดยเฉลี่ยนะครับแน่นอนอินเดียมีของแพงของถูกนะฮะมีถิ่นที่มีคนร่ำรวยมหาศาลแล้วก็มีสลัมแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วค่าของชีพต่ำสุดตามตัวเลขของ Business Insider รองลงมาคือเนปาลรองลงมาคือปากีสถานรองลงมาคือตุเซียส่วนใหญ่ก็จะมีประเทศที่ประสบกับวิกฤตทางการเมืองด้วยนะครับแล้วก็มีอัลจีเรียแล้วก็มี ova, มอลโดวาเป็นอันดับที่6นะครับอียิปต์ มาซโดเนียซีเรียและก็โคลัมเบียนะครับไม่ใช่ว่าค่าของชีพต่ําแล้วน่าอยู่ค่าครองชีพต่ําแล้วไม่น่าอยู่เพราะว่าสถานการณ์ทางการเมืองสถานการณ์ทางด้านความรุนแรงในประเทศโดยเฉพาะความแรงทางการเมืองนั้นก็สูงด้วยท้ในกรณีของซีเรียปากีสถานแล้วก็อียิปต์นะครับนั่นคือตัวเลขสรุปจากเว็บไซต์ business insider นะครับค่าของชีพสูงสุดต่ำสุดในวันนี้นะครับให้เห็นภาพรวม